วัสดีครับเพื่อนๆครับคลิปนี้ลุงหนอต้องบอกเลยว่าเป็นเขาเรียกสิ้นสุดการรอคอยนะครับนั่นก็คือเจ้าบิลลิงแฮมสีใหม่ล่าสุดนะฮะบิลลิงแฮมเขาทำสีใหม่แล้วนะ Navy Lens นะครับ Navy ก็คือต้องบอกเลยว่าน้ำเงินเข้มปั๊ดเลยนะเป็นสีแบบกรมท่าเลยนะครับเพราะว่าอยู่ในมือลุงหนอเรียบร้อยแล้วนี่ตอนนี้ด้านนี้เป็นไฟลุงหนอต้องใช้ไฟส่องเพื่อให้เห็นสีสันชัดเจนขึ้นเท็กเจอร์ชัดเจนขึ้นนะครับแต่ว่าสีจริงมันไม่ได้ว่าใสสว่างแบบนี้นะเขาจะทึบๆแบบสีกรมท่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆทำงานเวลาใส่กางเกงสีกรมท่าน้ำเงินเข้มไปทางกึ่งดำนั่นแหละครับสีนั้นเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวมาเลือกดูเอานะครับตอนนี้ประกาศเลยว่ามาถึงร้านลุงหนอแล้วเป็นตัวแทนจำหน่ายนะฮะแรกเห็นอย่างที่บอกหล่อตลอดลุงหนอและหล่อจริงนะฮะเขาทำมาทั้งหมด4รุ่นฮาร์เลย์ดิจิตอลนี่ครับฮาร์เลย์สมอลโปรเห็นไหมโอ้โหโดนพอโดนกับไฟแล้วสีงามเลยนะครับสีผ่องคลาสสิกเลยนะแล้วก็ยังมีฮาร์เลย์โปร2020นี่เขาทำด้วยนี่ดูเห็นไหมส่วนตัวใหญ่สุดเขาไม่ลืมก็คือฮาร์เลย์วันนี่ครับฮาร์เลย์วันนะคือสเปคกระเป๋า 4-5 รุ่นที่ลุงแนะนำนี่ลุงหนอรีวิวไปหมดแล้วแต่วันนี้เอาคุยเรื่อง Navy Lens นิดนึงนะฮะสิ่งที่ประทับใจแรกคือความสวยคลาสสิกเขาเข้มข้นว่างั้นเถอะแล้วก็คลิปหนังเนี่ยนะฮะเขาเป็นสีช็อกโกแลตนะเพราะฉะนั้นโชลเดอร์แพด SP40 ต้องเป็นสีช็อกโกแลตนะครับและสิ่งหนึ่งที่ลุงหนอชอบสี Navy Lens ก็คือเปิดดูกันเลยปกติแฟนคลับแฟนพันธุ์แท้กระเป๋ากล้องบิลลิงแฮมเขารู้อยู่แล้วว่าอินเสิร์ตของบิลลิงแฮมจะเป็นสีเขียวซะส่วนใหญ่นะครับตัวนี้เป็นสีช็อกโกแลตครับนี่น้ำตาลเข้มเลยคือเขาออกแบบมาให้แมทกับไอตัวคลิปหนังของกระเป๋าเห็นไหมสวยเลยฮะเป็นรุ่นแรกนะที่ลุงนอเห็นว่าอินเสิร์ตมันเป็นสีช็อกโกแลตนะครับนี่นะรอนานมากครับเพราะว่าช่วงที่เขาผลิตนี่แหมมันเจอภาวะโควิดหลายอย่างลุงหนอก็รับออเดอร์ลูกค้าไว้เยอะตามกันหน้าดูสุดท้ายตอนนี้มาถึงที่ร้านเรียบร้อยแล้วนะครับบิลลิงแฮมเนวี่เลนส์นะเหมือนเดิมครับสวยคลาสสิกถูกใจไม่ถูกใจแวะมาลองที่ร้านลุงหนอได้เหมือนเดิมนะครับเอาละครับถืออุปกรณ์มาด้วยนะไว้เจอกันนะครับ